ค่ะแล้วคุณศรีเป็นผู้ใหญ่ที่พี่อ๋อมเคารพรักค่ะเป็นผู้ที่ชักชวนเข้ามาเล่นละครด้วยใช่ไหมคะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับอ๋อมค่ะก็เขาก็เป็นคนที่ทุกคนรักจริงๆเราก็ภูมิใจที่เขาเจริญเติบโตในได้อย่างสวยงามมาตลอดได้ติดตามบ้างหลังจากก็ดีใจนะคะตอนนั้นเพราะก็จริงๆก็อยากให้เขาพักผ่อนเยอะๆแต่ว่าตอนนั้นก็ตัดสินใจโทรไปหาอ๋อมว่าหลังจากผ่าตัดครั้งแรกนะคะเสียงเขาก็ดีใจมากเลยเขาบอกพี่นิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสียงเขาสดใสมากทั้งที่หลังจากผ่าตัดนะคะก็ยังดีใจเพราะเสียงดีมากๆนะคะเขาบอกว่าผมดีใจมากแล้วก็ถามเขาว่าเป็นอะไรเพราะไม่ทราบว่าอะไรเขาก็เล่าให้สั้นๆว่าแต่ว่าผ่าตัดแล้วแต่พี่ก็ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะค่ะเขาก็บอกว่าผ่าตัดดีมากเลยแต่เจ็บแผลเขาก็บอกว่าเจ็บแผลแล้วก็ยังบอกเขาว่าผมต้องหายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นเป็นครั้งเดียวที่ได้คุยและหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนเขาดีขึ้นเพราะว่าได้ไปร่วมงานก็ยังโอ้เขาหายแล้วแน่ๆเลยแล้วก็มาทราบเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่กับลี่เล่นละครกับพี่อ๋อมเรื่องรักออกอากาศค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะเพิ่งนัดทานข้าวกับพี่นิดแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องนี้เรื่องรักออกอากาศว่าแบบทำไมตอนนั้นพี่นิดมองเป็นอ๋อมอะไรยังพูดถึงอ๋อมกันอยู่เลยอะค่ะแล้วก็แบบเสียดายเนอะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้แบบเจอกันมีดีเจนุ้ยด้วยที่แบบวันนั้นว่าอยากจะนัดทานข้าวแต่ว่าก็คิดว่าอ๋อมอาจจะไม่สะดวกใช่ค่ะก็ทานกับลี่แล้วก็ยังเมื่อกี้เจอกันในงานก็บอกลี่เราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยว่าแล้วเราก็คุยกันว่าเนี่ยลี่ได้ดูเพลงมิวสิก YouTube ที่ลี่ร้องหรือเปล่าจนวันนี้ยังมีคนเข้ามาดูอยู่เลยก็ยังบอกซีนที่อ๋อมแบบเอาเสื้อบังฝนให้ลี่อะไรเงี้ยถ้าเราคุยกันแล้วก็ตกใจโทรกันว่าลี่เรามางานกันภาพจำของพี่อ๋อมคือจริงๆอ๋อมเป็นคนเงียบๆนะคะแต่เขาเป็นคนตั้งใจทํางานแล้วก็ถ้าบทจะมีบุ๊กก็จะมีบุ๊กแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ให้เกียรติคนเวลาแบบเราเล่นด้วยอะไรเงี้ยด้วยความที่เราอาจจะเป็นรุ่นพี่เขาด้วยแรกๆเขาจะเกรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบดูแลตอนนั้นจําได้ตอนถ่ายละครมันปี54ช่วงน้ําท่วมช่วงอะไรแบบที่ใช้เวลากันนานมากอยู่ในกองถ่ายเป็นปีเลยอะค่ะที่แบบต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็โลเคชั่นก็ลําบากต่างจังหวัดตลอดต่างจังหวัดแบบมีลงน้ําโคลนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอ๋อมเค้าจะคอยดูแลแบบอย่างในเรื่องชลิจะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ไม่ค่อยเป็นแล้วก็ต้องเหมือนพาเขาซ้อนอะไรอย่างเงี้ยซ้อนใช่ซึ่งแล้วของตัวใหญ่มากใช่แล้วเขาก็จะแบบเหมือนขี่ให้เราก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอจะเข้าฉากเขาก็แบบปล่อยให้เราขี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นน้องที่ดูแลเราอะค่ะใช่คุณผ่านกับผมแอบใจกับพระเอกคนที่เราพาเขาเข้ามาเขาดีด้วยเขาดีอยู่แล้วค่ะก็ยังก็ดีใจที่เขาเป็นอย่างที่เรามองจริงๆแล้วก็เป็นที่รักของคนได้จริงๆเพราะว่าตอนรับโอกาสนั่งคุยกันนักคอมค่ะนักคอมก็แบบไอ้อ้อมเองอะไรเชื่อพินิจเขาหน้าอะไรเงี้ยแบบเองจะต้องดังเหมือนสรพงษ์ชาตรีนะเนี่ยเขาบอกนักคอมไงคะว่าหน้าอ่อนเขาแปลกดิเขาจมูกโตๆใช่ไหมคะเหมือนคุณสรพงษ์เนี่ยค่ะเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเองจะต้องเหมือนคุณสรพงษ์จะต้องเป็นพระเอกที่ดังมากๆคุยกับนักคอมในกองรักออกกาศแล้วก็คนก็ประชาชนก็รักเขามากจริงๆก็เสียใจกับครอบครัวค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกกับคุณแม่ว่าเขายังอายุน้อยมากแล้วก็อยากให้เขาได้พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วก็สงบค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะ